ข้อต่อไปนะครับเป็นเลขเสริมนะครับสมการกำลังสองนะครับคุณจะเห็นว่าสมการกำลังสองนั้นเนี่ยนะมันจะมีข้อนี้เนี่ย x กำลังสองลบ 4x ลบ 5เท่ากับ0นะครับสมการกำลังสองคือสมการที่มีเลขชี้กำลังนะครับเยอะที่สุดเป็น2พูดง่ายๆคือดีกรีสูงสุดเป็น2นะครับในการแก้สมการกำลังสองนั้นเนี่ยนะครับเราสามารถแก้ได้หลายวิธีในวิธีการหนึ่งก็คือการแยกตัวประกอบก่อนนะครับ x กำลังสองลบ 4x ลบ 5เมื่อคุณแยกตัวประกอบแล้วคุณจะได้เป็น x ลบ 5 x บวก 1เท่ากับ0นะครับคุณจะพบว่า2วงเล็บคูณกันเป็น0เนี่ยแสดงว่าวงเล็บใดวงเล็บหนึ่งอาจจะเป็น0หรือวงเล็บนี้เป็น0พร้อมกันก็ได้นะเพราะฉะนั้นในเคสหรือคอนดิชันแรก x ลบ5เป็น0นะครับแสดงว่า x ก็ต้องเป็น5ถูกไหมครับลบ5เนี่ยบวกทั้ง2ข้างคุณก็ได้ x เท่ากับ5นะครับอีกคอนดิชันหนึ่งก็คือ x บวก1ตรงเนี้ยเป็น0แสดงว่าย้ายข้างบวก1ไปก็เป็น x เท่ากับลบ1นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณแยกตัวประกอบได้แล้วเนี่ยนะครับสมการกำลังสองก็ไม่ยากหรือถ้าเกิดคุณคิดว่ามันยากในการแยกตัวประกอบนะครับอาจจะใช้สูตรก็ได้นะครับมาดูกันนะครับโดยที่นะครับการจะใช้สูตรคุณต้องรู้ว่าฟอร์มของสมการกำลังสองโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะอยู่ในฟอร์มนะครับ ax กำลังสองบวก bx บวก c นะครับ a คือตัวเลขหน้านะครับตัวแปร x กำลังสอง b คือตัวเลขหน้าตัวแปร x และ c คือข้างของขี้นะครับจากสมการนี้คุณจะเห็นว่า a เนี่ยนะครับเป็น1นะครับ b เป็นเท่าไหร่ครับ b เป็นลบ4นะครับลบก็เอาเครื่องหมายลบมาด้วยนะครับ c เป็นลบ5นะครับก็มาเขียนนะครับ a เป็น1 b เป็นลบ4และ c เป็นลบ5นะครับจากสูตรก็คือx เท่ากับนะครับ x คือคำตอบนะครับ x เท่ากับลบนะครับ b บวกลบสแควร์รูท b กำลังสองลบ 4ac หารด้วย 2a นะครับคุณก็เอา a b c ที่วิเคราะห์เมื่อกี้ไปสับนะครับ a คือ1คุณก็แทน a เป็น1นะครับลงไปตรงที่มี a b เป็นลบ4นะครับ b เป็นลบ4คุณก็แทนตรงที่ b ด้วยลบ4นะครับตรงนี้ระวังนะครับมีลบข้างหน้าเนี่ยเป็นลบในสูตรอยู่แล้วลบตัวนี้ b ก็ต้องใส่เลขลบ4ลงไปให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ c ก็คือลบ5ก็ใส่แทนขึ้นมาตามตำแหน่งคุณจะได้เป็นลบ4บวกลบสแควร์รูท b กำลัง2ลบ4กำลัง2ลบ4 a คือ1 c คือ5หารด้วย 2a ก็คือ2คูณ1นะครับคุณจะได้เป็นลบคูณลบก็เป็นบวกคุณจะได้เป็น4บวกลบสแควร์รูท16บวก20เพราะลบ4ทั้งหมดกำลัง2ได้16นะครับ4คูณ1เป็น5คูณ5เป็น20ลบคูณลบก็เป็นบวกนะครับคุณก็จะได้4บวกลบสแควร์รูท36ส่วน2นะครับคุณก็ได้ว่า4บวกลบ6ส่วน2ก็จะมี2คำตอบคือเอา4บวก6ก่อนแล้วหาร2 4บวก6เป็น10นะครับหาร2ได้5เนี่ย1คำตอบคำตอบหนึ่งคือ4ลบ6นะครับหารด้วย2ก็คือลบ2ส่วน2ก็คือลบ1เห็นไหมครับไม่ว่าคุณจะใช้สูตรหรือคุณจะใช้วิธีการแยกตัวกรอบคำตอบก็จะต้องเป็น5กับลบ1นะครับหรือ5กับลบ1เนี่ยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการแก้หาสมการกำลัง2เนี่ยแล้วเราใช้หลักๆ2วิธีคือวิธีการแยกตัวประกอบแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีการนะครับใช้สูตรนะครับ